ทำไมลูกฉันอะอยู่ที่พี่ได้แล้วโบลอยอยู่ที่ไหนบอกไปดิคือว่าอย่างนี้จ้ะมันเกิดเรื่องใจเย็นๆนะค่อยๆพูดคือว่าหลวงสันนะเขามานำขึ้นหมากหลวงมาแต่งงานกับโบลอยไม่เจอเจ้าสาวผลสุดท้ายเขาจะยึดสมบัติแม่อดรนทำไม่ได้มาเจอโบลอยชุดเอาโบลอยไปแต่งงานแน่แม่ชุดโบลอยไปแล้วเอาไปแล้วมันไปแต่งงานใหม่เนี่ยสร้างความเสียใจกับเจ้าลูกไม่ได้ทำยังไงรู้ว่าเบียร์รักบัวลอยถูกสุดพระเจ้าสร้างตัวแต่งงานกับหลวงสันสมองอื่นยืนผมเทลมตึงถึงตายต้องยืนจะขอเนี่ยคืนผมจะตามน้อยจะไม่ไปด้วยยังไงพี่ก็ยอมเสียเจ้าไปเด็ดขาดบัวลอยเจ้าลูกหวังติดตามบัวลอยไปถามใจบัวลอยว่าตั้งใจจะไปแต่งงานหรือถูกบังคับถูกเข็นจากผู้หญิงมาเลยชมกันต่อไปครับถึงกำหนดระยะเวลาแต่อีมะลิก็ยังไม่พาบัวลอยมาหากูใจเย็นพี่มึงจะใจเย็นยังไงล่ะฉันมั่นใจอยู่แล้วใจมะลิเนี่ยขี้กลัวจะตายไม่มีใครเป็นคำพูดสักอย่างแม้กระทั่งไอ้ก๊อฟเนี่ยเชื่อเถอะบัวลอยมาช้าจังเนี่ยฮะทำไมมาช้าไปเที่ยวสิจะไปเที่ยวจะไวยังไงจะต้องแบกไปนู่นเหมือนมีคนมาอีลอยมึงหยุดร้องไห้เดี๋ยวนี้ถ้าพวกมึงเหนือหัวโลกูตายอย่างเดียวเลยนะอะไรหมามีอะไรมึงมีอะไรหัวหลวงสารทำไมหมาแล้วลูกใครมาดูเอาสิก็แม่บอกแล้วจะพาหมาบัวลอยโอ้โหอ่อนเลยทีนี้โอ้โหบัวลอยจ๋าเสียงหวานเลยคุณแม่ครับโอ้โหคุณแม่เชิญท่านในก่อนครับทำไปทำมากูอยากจะถีบลูกเขยกูตั้งแต่วันจะเข้ามาที่บ้านบัวลอยจ๋าลุงสันทำไมล่ะหนูหัวเล็บหนูฉันขอร้องเธอจ้ะขอร้องอะไรเล่าตอนนี้บัวลอยมีลูกบัวลอยมีหัวแล้วลุงสันไปแต่งงานกับคนอื่นได้ไหมจ๊ะปล่อยบัวลอยไปเถอะบัวลอยขอร้องบัวลอยเธอจะให้ฉันปล่อยเธอไปมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะบัวลอยเพราะการแต่งงานระหว่างเราองค์สิริชัยได้รับรู้และมอบกองขันหมากเอกแต่เธอจะทำเช่นนี้เหมือนกับหมิ่นเบื้องสูงถ้าหากยอมรับปล่อยเธอไปคนที่จะต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นแม่เธอเธอดูสภาพแม่เธอสิแต่ภาพนี้ถ้าติดคุกเป็นไงวะไอ้ก๊อฟโอ้โหอย่าเรียกว่าสภาพเรียกว่าสังขารจะดีกว่าเธอลองคิดดูนะตายในคุกเปล่าเธอจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปเสวยสุขกับลูกกับผัวแล้วปล่อยให้พ่อให้แม่ต้องติดคุกแบบนั้นเขาเรียกว่าอกตัญญูนะเธอลองคิดดูดีๆแต่ถ้าเธอยอมแต่งงานกับฉันชีวิตที่จะต้องลำบากก็มีเพียงแค่ไอ้ลุงเพียงคนเดียวส่วนแม่เธอพ่อเธอรวมถึงเธอก็จะมีความสุขความสบายไปตลอดชีวิตเธออยากจะกลับฉันก็ไม่ว่าแต่แม่เธอต้องติดคุกเธอจงเลือกว่าเธอจะเป็นคนที่กตัญญูหรือเป็นคนที่อกตัญญูคำพูดช่างบาดใจเสียเลยเร็ววันนี้คงจะไม่มีแล้วไอ้ก๊อฟครับผมเก็บงานทั้งหมดบัวลอยไม่แต่งงานแล้วหลงฉันนะ
ยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งฉันยอมแต่งงานก็ได้แต่จริงเหรอหนูโอ้โหไอ้ก๊อฟครับผมจัดงานต่อกูอยากมีเมียคิดถูกเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเก็บจัดงานใหม่เฮ้ยมึงจัดงานที่นั่งกับเฮียอะไรกันอย่าร้องไห้นะเพื่อความสุขความสบายของพ่อและแม่ของตัวหนูด้วยทุกคนอยู่ในความสงบปัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านเสด็จแล้วลำยองแต่งสักกี่ทีไอ้ที่ไม่แต่งก็เยอะในเรื่องอะไรในเรื่องครั้งก่อนนอนหนาวเจ้าสาวมึงนี้แถมให้ข้ากูนี้ขายหน้าครั้งนี้มาถึงคงได้แต่งมึงสักทีครั้งต่อไปถ้ายังมีไม่นานจะมีแล้วล่ะยังไงเนี่ยหลวงสันมันอาจจะเลื่อนก็ได้รอบที่แล้วติดโควิดพระเจ้าค่ะกิมพาร์ตไปสามรอบแล้วเจ้าวาดทุกคนจะได้แต่งไว้ใช่ไหมเจ้าเชิญเสด็จได้ใครก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้าได้ไหมเฮ้ยลิเกออกมาหมดใครเฝ้าของหลังนะเฮ้ยเดี๋ยวขโมยขึ้นนะเฮ้ยเกมเยอะจังเลยหลายโคมจังหนูมานั่งนี่ดีกว่าหนูมานั่งนี่กับพี่ไอ้เจ้าก็นั่งข้างบนไปดูเนาะนี่เจ้าสาวใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะอันนี้คือบัวลอยอ้าวแม่มะลิยังไงกันทำไมครั้งที่แล้วการแต่งงานล้มเลิกน้องฉันมาเสียหน้าเสียตากันไปสมดเป็นการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยผิดเหรอเข้าใจผิดแล้วครั้งนี้เข้าใจกันดีหรือยังแน่นอนตัวจริงมาแล้วเพคะไม่พลาดเพคะแน่ใจแล้วนะแน่ใจเพคะเสียงอิลิซะแล้วอ่ะครั้งที่แล้วนี่ไปทัศนศึกษามาเพคะไปทัศนศึกษา อะไรเนี่ยเสด็จพี่ชวนเชิญประทับตรงนี้เถิดพระเจ้าค่ะถ้าแข่งเรือมากันพร้อมแล้วก็เริ่มงานได้เลยจะได้ไม่เสียเลิกเสียยามเชิญคุณนายมหาหิงคุณหญิงสระแหน่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้อยากจะกินอะไรก็ซื้อกันมากินกันเองเพราะเราไม่เลี้ยงเราเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไม่เลี้ยงเลยพี่อ่ะไม่แฟร์เลยเนาะพี่พาดประโคมให้หน่อยอุ้มลูกน้อยกรอยตาแม่สื่อพาแก้วตาของพี่กลับจากงานเมียทักว่าแม่เสียงพี่ลูกไม่ดีเจ้าแอบนี้บ้าแล้วล่ะกูเสียหมดแล้วลูกเจ้าน้องแม่เธอจะอยู่ยังไงพ่อเธอจะอยู่ยังไงที่ปวดใจจะทำกล่อมลูกไปเสือกไปถึงหน้าลูกก็ค้างพี่ลูกพี่ลูกกลับมาทางดวงใจที่ให้อภัย
ทนลูกหนึ่งคนเจ้าอย่าพ้นหนีจากเลยทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายชาตินี้ก็คงจะใช้ให้หมดจะหาคู่ชีวิตสักคนหนึ่งยังไงก็คงจะไม่ยากขอร้องเถอะครับเคยกลัวรอให้ผมเถอะจะให้ผมไหวหลงสั่นผมก็ยอมไม่มีทางผู้หญิงคนเดียวที่ครูต้องการนั่นก็คือบัวลอยที่สำคัญถ้าหากบัวลอยอยู่กับมึงข้าวมีกินหรือเปล่าน้ำมีกินหรือเปล่ามึงหรือจะเลี้ยงบัวลอยรอดเพราะเพียงตัวมึงคนเดียวมึงยอมตัวไม่รอดเลยลูกแต่ถ้าบัวลอยอยู่กับกูบัวลอยจะสุขสบายไปทั้งชาติรวมถึงแม่บัวลอยรวมถึงพ่อบัวลอยจะสุขสบายกันไปตลอดชีวิตสำหรับมึงกูไม่ได้ไล่นะที่นี่คือบ้านกูอย่าเสือกเข้ามาไปหลวงสันพระเจ้าค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเอะอะโวยวายเข้าไปถึงในงานขอเดชะฝ่าพระบาทพอดีว่าข้างนอกมีคนบ้ามารบกวนงานเราพระเจ้าค่ะถ้าเป็นคนบ้าจริงเจ้าจะแต่งงานอยู่แล้วจะไปถือโทษก่ออะไรไปวอยวายได้เขานักหนามันจะดูไม่สุภาพคนบ้ามาก่อกวนเช่นนี้งานใหญ่งานโตพระองค์ก็มาไล่ออกไปดีกว่าพระเจ้าค่ะไอ้หนุ่มคนนี้ก็ท่าทางสติมันดีมันไม่เห็นจะพิกลพิการหรือจะสติฟั่นเฟือนตรงไหนพระองค์อย่าไปคุยกับมันดีกว่าพระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจัดการให้ไอ้หนุ่มเองรู้หรือไม่เวลานี้บ้านเรือนนี้เขาจัดพิธีแต่งงานเจ้าจะอุ้มลูกมาร้องห่มร้องไห้หน้างานแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของงานเขาเป็นอะไรมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมาคุณดิฉันได้ฟังว่าผมชุดมาในครั้งนี้ไม่ใช่ฐานะแขกหรืออะไรแต่ที่ผมชุดมาตามเมียกลับบ้านเพื่อจะทำมาตามเมียกลับบ้านผู้ชุกันฝ่าบ้านเมียจะอยู่ในงานเหรอผู้ชุกันเป็นแม่ครัวหรือว่ามาเป็นแขกไม่ใช่ผู้ชุกันอ้าวแล้วเมียเจ้าเป็นใครจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้หน้างานอย่างนี้เมียของฉันมีชื่อว่าบัวลอยซึ่งเป็นเจ้าสาวในงานนี้ผู้ชุกันฝ่าบ้านเป็นความจริงไหมคะเป็นความจริงก็บอกเป็นพยานได้
เอ็งนี่ยังไงอีลี่ตายแน่พาลูกสาวมาแต่งงานครั้งที่แล้วหาตัวไม่เจอเสียหน้าอับอายถึงฆ่าไปหนึ่งครั้งนี่มีชายมาอุ้มลูกมาตามบอกเมียลอยเป็นเมียมันหมายความว่ายังไงขอเดชะฝ่าพระบาทไม่เป็นความจริงก็ผมชั้นบอกพระองค์แล้วมันเป็นคนบ้าพระเจ้าค่ะไล่มันไปดีกว่าพระองค์อย่าไปเชื่อถือมันพระเจ้าค่ะนี่เจ้าสาวกล่าวผมชั้นสิงสิงโสจริงสิงเลยพระเจ้าค่ะฉันเคยจะเชื่อเจ้าก็จะดูเอาเปรียบไอ้หนุ่มคนนี้ถ้าหากจะเชื่อไอ้หนุ่มคนนี้หลักฐานมันก็ต้องพอเพียงเจ้าเป็นคนเดียวที่จะให้คำตอบได้บัวลอยว่าเรื่องที่ไอ้หนุ่มคนนั้นมาตามเจ้าบอกว่าเป็นสามีเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากว่าเป็นเรื่องจริงอีมะลิแม่มึงโทษฐานถือว่าโกหกกูจะต้องมีโทษอาญาถึงประหารชีวิตตายฮิลิตายแน่แต่หากมึงบอกว่าไม่รู้จักไอ้หนุ่มคนนี้มันก็มาทำให้พิธีนี้เสียและโกหกซึ่งกูมันก็มีโทษถึงประหารชีวิตเจ้าให้คำตอบแก่ข้าเดี๋ยวนี้ลูกต้องคิดดีๆนะบัวลอยคิดก่อนที่จะพูดจะพูดนั่นคือชีวิตแม่เธอชีวิตพ่อเธอหากเธอบอกว่าลูกเป็นเธอฉันจะฆ่าพ่อเธอจะฆ่าแม่เธอคิดดีๆลอยนึกถึงแม่นะลูกนะแม่ไม่อยากตายในคุกนะลูกโอ้ยพี่อนาคตของลูกผัวหายากแม่แม่หาง่ายเอาผัวไว้ก่อนเถอะแม่ปล่อยแม่ตายไปเลยฉันขอโทษจริงๆนะพี่ฉันขอโทษขอเดชะไม่สู้ไม่ชี้เปิดปุ๊บติดปิ๊เดชะ
จ้าสาวเขาตอบไปด้วยความกลัวมีคนคอยขู่อย่างนั้นจะฆ่างั้นจะยึดทรัพย์สินอย่างนี้เขาก็เลยตอบเป็นไปอย่างนั้นเองพะยะค่ะเป็นอันว่าคดีนี้ไอ้ลูกมันไม่ผิดแล้วพะยะค่ะเมียมันจริงๆเพราะฉะนั้นผมกับผมประยุทธ์ขอสั่งยกฟ้องกับผมประยุทธ์ไหนยุทธ์ไหนเนี่ยประยุทธ์บันเลงผิดพลาดดิเออมึงกล้ามากบังอาจมากที่กล้ามาล้อเล่นกับกูกล่าวความเท็จต่อกูเพราะฉะนั้นพระเจ้าค่ะวาจาที่กูเล่นมันต้องเป็นหนึ่งและกูต้องทำตามกุมตัวมันไปประหารชีวิตช้าก่อนพระเจ้าค่ะพระเจ้าถามมีอะไรน้องเราได้เช็คส่งได้เลยเอาแล้วพี่น้องอย่าหาว่ากระกระบอกขัดขวางคำสั่งของฝ่าพระบาทเลยแต่ที่กระกระบอกทัดทานเขาไว้เป็นเพียงพระกระกระบอกต้องการให้พระองค์นั้นอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าบุรุษหนุ่มที่ชื่อรุ่งคนนี้อาจจะเป็นคนผิดก็จริงอยู่แต่สิ่งสำคัญที่สุดเขายังมีลูกน้อยสิ่งที่แน่ๆพระองค์ควรจะเห็นแก่เด็กตาดำๆซะบ้างขอบใจมากอย่าเอาชีวิตพ่อของเด็กคนนี้เลยนะพระเจ้าค่ะจริงด้วยพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ขอบใจเจ้าที่เตือนสติพี่ขอเดชะฝ่าพระบาทผิดควรว่าตามผิดถูกก็ควรว่าตามถูกท่านรู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นที่ถ้าหาพระองค์ไม่มางานก้าวหม่อมฉันก็คงจะต้องล้มเลิกอีกแล้วอย่าล้มล้มเลิกกูอายพวกมึงมากี่รอบแล้วไอ้สันโอ้เรียกสันเรียกไอ้สันสันพระเจ้าสันขวานกูจะเห็นกับลูกมึงที่ยังเป็นเด็กตาดำๆเพราะฉะนั้นครับผมกูรู้มึงต้องเรียกคุยไม่ต้องเป่าหนูหูมาดิคนดูก็นั่งเงียบแกหายใจไอ้ยักษ์ผมนะรู้อันนี้ใครเนี่ยลูกผมเองเอามาดิตาเขาจะสั่งแล้วถ้าเจ้ารักลูกข้าจะให้ลูกเจ้าอยู่กินและเติบโตในที่ที่ดีกูจะลดโทษมึงเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนลูกมึงให้คนหน้าบ้านหลังนี้เลี้ยงไว้เพราะฉะนั้นฟังคำสั่งครับผมกูจะตัดสินโทษจำคุกมันตลอดชีวิตรับผิดชอบพูดจริงบอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามาเออมึงแล้วว่างๆจะพาลูกไปเยี่ยมก็ยังดีนะเว้ยกูมาช่วยมึงได้เท่านี้น้ำตายน้ำตาไม่น่ามาเลยเพื่อนเลยมันไหลเมียงงเธอเหมือนวันทองสองใจนิมังเปลี่ยนชายเชยชมยอมสุดใจเลยเพียงที่บอกเขาไม่ใช่ผัวยอมตัวไปแต่งงานกับหลวงสันจนสิริชัยราชาสั่งจำคุกตลอดชีวิตใครเนี่ยกุ้งสุธีราชกุ้งเหรอเอออ้าวที่ถ่ายทิ้งเป็นลูกหมูเลยนั่นโอ้โหช่างเฉลิมเกียรติพี่น้องไม่เลี้ยงเพลงไม่ได้ไงรู้มั้ยเนี่ยแม่สองคนรู้เรื่องเล่ากันม้วนหมดนะเลี้ยงเลี้ยงเองทำไมเจ้าเลี้ยงเองก็มึงโยนเป็นลูกหมูเลยครับ